ไปดูภาคอสังหาริมทรัพย์กันหน่อยผมมีอีกหนึ่งโครงการที่เปิดตัวแล้วแล้วก็แล้วเสร็จแล้วเขาพาไปชมโครงการล่าสุดเพราะว่าเขาอยากจะค่อนข้างอวดพอสมควรเพราะว่ามันเป็นคอนโดแบบซูเปอร์ลักชัวรี่ต้องหรูหราอลังการต้องหรูหรามากเพราะว่าถ้าไปคำนวณตามพื้นที่นะครับคอนโดโครงการนี้9 DX Wireless ของทางแสนสิรินะครับเขาคำนวณ นะครับในเรื่องของตารางเมตรที่ขายณปัจจุบันประมาณ 580,000 บาทต่อตารางเมตรฉะนั้นเอาง่ายๆถ้าสนนเรื่องของราคาที่เริ่มต้นเลยเพียง70ล้านบาทเท่านั้นครับคุณทอยครับนี่คอนโดหน้าตาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโถงที่เขาคอยไว้ใช้เหมือนแบบเป็นส่วนกลางนะที่ที่เป็นของคอนโดนี้นะครับก็จะมีการตกแต่งเนี่ยงานนี้ใช้ระยะเวลาในการตกแต่งทั้งหมดแล้วก็ทำโครงการนี้ทั้งหมดมากถึงกว่า6ปีซึ่งทางแสนสิริก็ได้มีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาในเรื่องโครงการนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ราคาอย่างที่บอกไปครับเริ่มต้นประมาณอยู่ที่ประมาณ70ล้านบาทไปจนถึงกระทั่ง250ล้านบาท มีทั้งหมด77ยูนิตด้วยกันนะครับส่วนห้องที่เขาบอกว่าแพงที่สุดมีอยู่ในโครงการนี้เช่นเดียวกันห้องนั้นนะครับหรือยูนิตนี้อ่ะสูงสุดอยู่ที่650ล้านบาทครับ650ล้านอุ๊ยตายแล้วฟังดูเหมือนเป็นโครงการอะไรใหญ่ๆสักอย่างนึงซึ่งมูลค่าโครงการรวมทั้งหมดเนี่ย 8,700 ล้านบาทนะครับสำหรับโครงการนี้แล้วก็ที่สำคัญเขามีบริการเหนือระดับอายุตัวอย่างให้คุณทอยฟังหน่อยเขาบอกว่ามีการสั่งทำนะครับเป็นรถเบนลี่นะครับที่เป็นนวัตกรรมยานยนต์สุดหรูเนี่ยเอามาเป็นเหมือนลิมูซีนรับส่งเฉพาะคนที่แบบใช้บริการหรือว่าเป็นเจ้าของที่นี่โอ้ปกติเราจะเห็นแต่รถกอล์ฟนะคะใช่อันนี้เป็นเบนลี่เลยสั่งทำแล้วก็มีป้ายสั่งเฉพาะด้วยเป็นป้ายทะเบียนเขียนว่าวอยแล้วก็98วอยย่อมาจากวิทยุก็คือมันตั้งอยู่ที่ถนนวิทยุและ98ก็คือเหมือนเป็นเลขที่ตั้งเหมือนเป็นชื่อโครงการใช่คือเขาทำแบบสิทธิพิเศษทุกอย่างล้วนๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับว่าโครงการนี้จะขายได้ขายไม่ได้ครับเพราะว่าล่าสุดนะครับมีการเปิดตัวโครงการนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ยอดขายเนี่ยมาถึงกว่า 50% แล้วแล้วก็ไอ้ห้องที่บอกว่า650ล้านบาทเนี่ยก็มีคนซื้อแล้วครับซื้อไปแล้วเหรอคะใช่ครับว่าจะไปจองซะหน่อยไม่ทันแล้วครับแต่ว่าวันนี้เขาเริ่มเปิดขายแล้วนะครับ15มีนาคมวันนี้เริ่มเปิดขายยังเป็นทางการวันแรกสำหรับในส่วนอื่นๆที่อาจจะยังมียูนิตที่เหลืออยู่สำหรับโครงการนี้แหม